การเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแม่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโดยการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาสาเหตุเกิดจากระดับคาร์บอนในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นสูงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อกับทุกคนโดยเฉพาะแม่หญิงชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในเขตห่างไกลที่ยังอาศัยธรรมชาติเป็นบ่อนหากินเกี่ยวกับฟ้าอากาศเนาะการเปลี่ยนแปลงเนาะแม้ว่าฝนนี่ตกบ่ทึกระดูซั่นซะเดือน6แล้วเนี่ยถือว่ามันบ่ตกเนี่ยคันแม่นเฮาอันซักข้าวเราได้ซักแล้วเนี่ยเดือน6เนี่ยแล้วมันบ่มีฝนน่ะเราก็บ่ได้ซักย่ําแห้งแล้งเนาะเขาก็ลดลงก็เปลี่ยนแปลงหน่อยนึงย้อนเข้าฝันให้หลายนั่นแหละมันจะแห้งแล้งหน่อยนึงปีดามันอันแรงมันก็แรงปีดามันตกหลายก็ตกถ้าเปลี่ยนแปลงย้อนฝนฟ้าอากาศนี่มันเห็นบ่ว่าฝันให้หลายนะคะแต่มันถ้าให้แห้งแล้งจังพุ่นก็ฮบนะแม้ว่าเฮาปลูกหยังมันก็ตายมันบ่มีฝนเด้ฝนฟ้าอากาศเดี๋ยวนี้มันตกบ่จังพอเนาะตกบ่สม่ําเสมอแต่ก่อนตะกี้มันตกแบบเดือน6เดือน7 5เดือน8ส่วนเดือน10เดือน12หั่นเวลาเฮาเก็บกู้มันบ่ตกแต่เดี๋ยวนี้มันตกบ่ทึกฤดูแล้วมันสิตกเดือนใดมันก็ตกแบบเดือน11เดือน12เวลาเฮาเก็บกู้ผลผลิตมันก็ยังตกใส่แบบให้ผลผลิตเฮากระทบเสียหายได้หลายอย่างย่านนั้นได้เจยืมหน้าชดชวยเสียงอยู่ว่าต้องน้อยอีหยังสิเก็บขอสิชมหน้าแต่ชมหน้าแต่ชมจิมหน้าเจอยู่ก็ต้องได้ก็เรากอดด้วยช่างว่าจะต้องได้แต่เราจะใช้ยิ่งช่างนั่นแล้วตอนนี้เราจะยิ่งจีชมหน้านะแต่ช่างจะมหน้าที่อุตาห์แต่ช่างจีมหน้าจีอุตาห์แต่ช่างจะเจ้าหน้าแต่ช่างที่จีชดเจ้าหน้าให้อยู่ยิ่งจีเจ้าหมดคือจะอยู่หลับอุตาห์ได้เลี้ยได้เต้นนอเสื้อดีแต่เฮาเฮ็ดส่วนไว้หน้าบ้านไว้เก็บกินเพื่อประหยัดรายจ่ายกันไปตลาดเวลาไปพิบัติเนาะน้ำท่วมทางท่าแล้วก็เฮากับไปเข้าป่าหุ่นห้างนอผักกับผักกูดผักน้ำมักแทงมักเคลือบเสร็จแล้วมันก็มาเอานอไผ่มาเฮ็ดนอส้มกับนออัดนอไม้อัดคือกันเฮาก็เอามาแล้วเฮาก็มาต้มมาเซอร์คือเฮาเฮ็ดนั่นแหละมาซ้อมมานั่นแล้วก็เซอร์ล้างเซอร์หม้อหั่นบ่ได้เอาหยังเซอร์แหละหม้อพ่นแล้วก็เอาลง10-20นาทีแหละหลักๆมันแท้ก็25นาทีในต้มถ้ามันนั่นได้1นาทีแล้วก็มาคีบสะทงเนาะต้องแล้วก็เสือกมัดแล้วก็ไปห้อยไว้ตะกี้กันยังหมูยังสัตว์นี่เราเฮ็ดคอกหมูซะหั่นเลยขายหมูออกแล้วก็มาหั่นปลูกผักใส่แล้วก็เอาผักออกแล้วก็เอาเห็ดลงลาเก็บมันสุกมาแล้วเฮาก็เก็บมังเห็ดสุกหั่นมาตากไว้เฮ็ดมังเห็ดแห้งตากแห้งแล้วเนาะเฮาก็จะหุงย่างมัดไว้กินดลย่ามีเพิ่นให้บ้านมาขอซื้อก็ได้ขายคือเฮาก็ไว้กินดลแล่มังเห็ดแห้งเวลาไปไต่เคียดมันเนี่ยไปไต่มาแล้วหันมือมันลงหลายก็ได้หลายได้ฮ้อนมือนึงได้20โลก็ได้อันนี้เอามาแล้วเขาก็มาลวกแล้วก็มาล้างดีๆแล้วก็มาใส่แล้วก็ไปย่างมันแห้งๆนี่แล้วเขาก็เก็บเมียนไว้ได้กินโดนสินะอันหาปลาเนาะเฮาอันแบบว่าเฮาหามากินทุกมื้อแต่เฮาอยากเอาไว้กินดลเนาะเฮาก็อยากเฮ็ดปลาแห้งหรือว่าเฮ็ดปลาแดกเนาะวิธีเฮ็ดปลาแห้งเนาะเฮาบ่อยากปลาดิบเฮากินหลายเฮาอยากเอาไว้เก็บไว้ดลเฮาก็มาแล้วก็มาเซาะเก็บมาแล่เฮ็ดปลาติ๋วคันย่างเฮาก็มาเฮ็ดแบบปลารอดแล้วก็มาเซาะมาล้างเฮ็ดเป็นดิวแล้วก็เอาเครือเป็นมาลงซาวซาวให้มันเข้ากันแล้วเฮาก็มาห้อยตากแดดหรือว่าเฮามาเซาะแตะก็ได้เอาไว้กินดนเวลามันที่สัตว์เกิดพญาเนาะบ้านเฮาจะมีเสายาพื้นเมืองเป็นหลักๆก็คืออันต้มยาพื้นเมืองเนาะก็มีหลายชนิดอยู่แต่สั่งเป็นหลักให้มันเปลือกไม่ดูเนาะหมาอันพัวบัดงัวบัดควายนะเปลือกเปื่อยลงเล็บที่เฮ็ดยาพื้นเมืองเนาะก็เอาอันไปทางเอากกไม่ดูเนาะก็มาต้มมา
ทับมาลางแล้วก็ทับจะตุ่มหลอมหิ้มส้มซาเคี่ยวให้มันคุ้นเวลามันเป็นบาดเนื้อเนาะมันคุ้นแล้วเขาก็จะเอาได้เอาทาขนมปักเปื้อยลงเล็บตัวเด้อมันแห้เขาก็จะบริเหตุคุณปันได้เนาะเอาซะกวางน้ำดื่มสีซะอาจารย์น้องเบ้น้องปีเต้เจน้องกองลองเจอยู่เจียหกหัวเจอยู่มาลินดินหน้าเจียซื้อหอยน้องปอคือน้องเราน้องเต่าน้องลือเต้เจกองเราเจก็ยังหมามุเจียน้องเราเราก็หมามุเจียเรียหัวก็หมามุหมอเจ้าหลังดีเจียหอน้องปอคือเจยี่เจียก็ได้ได้เจหมามุไตเราจะมั่งเจ้าเราขี่ได้สอดจู้น้องดีเจียเฮียซื้อไปรู้นั่งมองเจยังยาลีนอสออ